สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็ยุ่งกับกิจกรรมพรจากสายลมและดอกไม้นะครับในวันที่7กันแล้วนะครับซึ่งกิจกรรมตัวนี้นี่ฮะตรงส่วนของวันนี้เนี่ยจะปลดมาแค่บทเพลงแห่งวายุนะครับในส่วนเพลงสุดท้ายนะครับก็คือเพลงของเวนตินั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะฮะก็เหมือนเดิมเลยในส่วนของบทเพลงแห่งวายุเนี่ยครับผมจะทำการเล่นนะฮะในระดับมาสเตอร์นะครับให้เพื่อนๆดูนะฮะจำนวน1รอบนะครับจะได้เป็นตรงส่วนของตัวแบบรีเช็คนะครับว่าเฮ้ยก่อนเล่นเนี่ยฮะอันนี้มันจะเจอโน้ตประมาณไหนบ้างนะครับโอเคไหมอ่ะมานะฮะอันนีโอเคจะมีตรงส่วนที่ไม่เพอร์เฟกต์นะครับไปนิดนึงนะโอเคทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปว่าในเรื่องของของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันนี้นะฮะก็จะมีแค่บทเพลงแห่งวายุอย่างเดียวนะครับตรงส่วนนี้นะฮะก็จะเหลืออยู่ที่40 Power Gem นะครับอันนี้นะฮะแค่ตรงนี้เลยนะแต่ว่าทั้งฝั่งของร้านค้าเนี่ยฮะตรงส่วนนี้นะฮะเราก็จะสามารถแลกของทั้งหมดได้แล้วนะครับในวันนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆเล่นครบนะครับโอเคไหมก็สำหรับในวันนี้นะฮะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เชิญครับ